คุณผู้ชมอีกหนึ่งเรื่องเรื่องใหญ่เหมือนกันครับพายุโนรูตอนนี้ผมเชื่อเหลือเกินนะฮะว่าแถบอีสานเนี่ยน่าจะนอนไม่ค่อยหลับกันแล้วนะฮะเพราะว่ามันใกล้เข้ามาทุกทีนะครับแล้วล่าสุดนะครับกรมอุตุนิยมวิทยาครับก็ได้ประกาศเตือนพายุโนรูฉบับที่10คุณผู้ชมครับทั่วทุกภาคเลยครับแต่อีสานอาจจะหนักหน่อยอาจจะโดนก่อนเพื่อนแต่ผลกระทบทั่วทุกภาคในประเทศไทยครับฉบับที่10เพิ่งออกมาตอน4โมงเย็นที่ผ่านมาดูตามหน้าจอไปพร้อมกันนะครับ พายุไต้ฝุ่นโนรูตอนนี้ยังแรงยังเป็นไต้ฝุ่นอยู่อยู่บริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางครับตอนนี้กำลังจะเคลื่อนขึ้นฝั่งที่เมืองฮอยอันประเทศเวียดนามเจอก่อนเลยเวียดนามเจอพรุ่งนี้นะฮะหลังจากนั้นจะอ่อนกำลังลงจากไต้ฝุ่นเป็นโซนร้อนเคลื่อนผ่านสปปลาวแล้วก็จะเข้าไทยบริเวณจังหวัดอำนาจ,จเจริญและอุบลราชธานีหนักหน่อย29กันยายนแต่เรื่องนี้ก็น่าสนใจอีกมุมหนึง่ง เพราะว่าอาจารย์เสรีสุภาราทิตย์ครับอาจารย์เป็นผู้อำนวยการศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติมหาวิทยาลัยรังสิตออกมาบอกว่าเอ๊ะดูแล้วกระแสะลมแรงขึ้นฮะทำให้พายุไต้ฝุ่นโนรูเนี่ยอาจจะมาถึงประเทศไทยเร็วขึ้นหมายความว่าอะไรครับอุบลราชธานีมุกดาหารอำนาจเจริญยโสธรที่บอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องเจอเนี่ยไม่แน่อาจจะเจอตั้งแต่คืนนี้ ุณผู้ชมท่านไหนรับชมข่าวของเราอยู่จากพื้นที่อุบลมุกดาหารอำนาจเจริญยะโสธรน,นะฮะคืนนี้เตรียมตัวนะครับขนของขึ้นที่สูงนะหรือทางที่ดีย้ายไปอยู่บ้านญาติก่อนนะครับเอาล่ะคุณผู้ชมครับเราส่งนักข่าวของเราสำนักข่าววันนิวส์คุณธินพพันธนามไปเกาะติดสถานการณ์อยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีนะฮะตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับติดตามพร้อมกันเลยครับ ครับคุณผู้ชมครับกลับมาก่อติดสถานการณ์น้ำท่วมและการเตรียมรับมือกับพายุโนรูที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่อำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีนะครับซึ่งบริเวณพื้นที่ใต้สะพานเสร,ปราาีประชาธิปไตยนะครับเดิมทีจุดนี้เป็นศูนย์อพยพจุดแรกที่ทางการจัดเตรียมไว้ให้แต่ว่าช่วงหนึ่งวันที่ผ่านมาระดับน้ําเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องหมายถึงน้ําในแม่น้ํามูลนะครับที่อยู่ฝั่งซ้ายมือของผม ระดับน้ําสูงกว่าตะลิง่งมากกว่าหนึ่งเมตรห้าสิบเซนติเมตรนะครับจึงทําให้น้ําไหลเข้าท่วมในพื้นที่ศูนย์อพยพชาวบ้านต้องหนีนะครับอพยพไปอยู่บริเวณคอสะพานด้านบนนะครับซึ่งเป็นสะพานเสรีประชาธิปไตยอย่างภาพที่เห็นนี้นะครับก็จะเห็นเป็นเต็นแต่ละเต็นนะครับที่ชาวบ้านนั้นได้จับจองและได้นําไม้สังกะสีรวมไปถึงผ้าน,นะครับและเต็นที่เจ้าหน้าที่จัดเตรียมไว้ให้มาทําเป็นที่ พักพิงชั่วคราวนะครับเนื่องจากชาวบ้านนั้นกลัวว่าจะเกิดน้าท่วมสํารอยเหมือนปี62ที่ผ่านมาเมื่อช่วง3ปีที่ผ่านมานะครับคุณผู้ชมครับชุมชนนี้ถือว่าเป็นด่านแรกนะครับที่จะได้รับผลกระทบจากภาวะน้ํามูลเอ่อล้นตลิ่งซึ่งตอนนี้น้ํามูลเอ่อล้นแล้วมากกว่า1เมตร50เซนติเมตรนะครับทําให้บริเวณพื้นที่ชุมชนบ้านหาดสนยาที่อยู่ด้านหลังผมนี้นะครับน้า เข้าไปในชุมชนนะครับประมาณอีก200เมตรนะครับน้ำท่วมลึกมากกว่า1เมตรด้วยกันนะครับจึงทําให้ชาวบ้านหลายครัวเรือนนะครับที่มีบ้านโดยเฉพาะบ้านชั้นเดียวนะครับต้องอพยพ ขึ้นที่สูงหนีน้ําแต่ว่าสําหรับชาวบ้านที่ยังอยู่บริเวณชั้นสองของบ้านเนี่ยหลายครัวเรือนก็ยังไม่ตัดสินใจออกจากบ้านนะครับเพราะจะขอดูสถานการณ์ก่อนแต่คุณผู้ชมครับเมื่อปี6กสองที่ผมมายืนรายงานอยู่ตรงนี้นะครับปี62ไม่สามารถที่จะเข้ามารายงานได้ต้องใช้เรือเท่านั้นเพราะว่าระดับน้ําในปี6กสองนะครับท่วมสูงถึงริมขอบหน้าต่างของบ้านบริเวณ หน้าทุมชนจุดนี้เลยนะครับคุณผู้ชมถามว่าในพื้นที่อํเาเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีจุดนี้เป็นด่านแรกๆเลยนะครับที่จะได้รับผลกระทบจากพายุโนรูและภาวะของน้ำมูลล้นตลิง่งซึ่งตอนนี้จะเห็นว่าฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องนะครับหลายครัวเรือนตัดสินใจอบพยพกันตอนช่วงเกือบสี่ตุ้มที่ผ่านมาหลายคนนะครับก็ไม่มีเรือที่จะขนของ เครื่องใช้ทรัพย์สินมีค่าออกจากบ้านนะครับทั้งหมดนี้เป็นความคืบหน้าล่าสุดจากจังหวัดอุบลราชธานีนะครับซึ่งถ้าเกิดว่ามีความคืบหน้าเพิ่มเติมอย่างไรนั้นสำนักข่าววันนิวจะรายงานในทราบทันทีครับผมธินพพันธนามสำนักข่าววันนิวรายงานสดจากอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีครับครับขอบคุณคุณธินพด้วยนะครับวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้